ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดภูมิใจเสนอกินเฮคุณผู้ชมวันนี้นะคะฝันพาคุณผู้ชมมาทานอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยแต่รสชาติมีเอกลักษณ์มากๆค่ะถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเมนูกระเพราใช่ไหมคะวันนี้ฝันอยู่ที่ร้านมิสเตอร์กระเพราค่ะที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ช่วงโควิดแบบนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยร้านที่มีชื่อเสียงแบบคนต่อคิวเยอะๆคนบ่นว่ารอคิวนานเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเขาเนี่ยนะคะฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้รอดไปพร้อมกันยังไงนะคะเดี๋ยวฝันไปคุยกับพี่ก้องเจ้าของร้านค่ะผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีและตอนนี้ฝันอยู่กับเจ้าของร้านมิสเตอร์กะเพราและสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่ก้องแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำร้านนิดนึงค่ะครับเป็นเจ้าของร้านมิสเตอร์กะเพรานะครับชื่อก้องนะครับตอนนี้เราก็จะมีเมนูกะเพราแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวไก่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะฮะค่ะร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะคือหลายคนเนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วเหมือนกันนะประมาณ2ปีกว่าครับจริงๆมีหลายสาขาครับค่ะตอนนี้ก็พอโดนสถานการณ์โควิดก็ลดสาขาลงลดสาขาลงเอาจริงๆหลายๆคนเนี่ยชินได้ยินชื่อนี้ดังเหมือนกันนะฮะก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ค่ะมีช่วงหนึ่งที่คนต้องมาต่อคิวเยอะใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะเยอะมากเยอะจนคนขับมาพวกไดเวอร์พวกนี้ต่อว่าก็มีเพราะรอนานครับบางทีบางออเดอร์รอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมจากที่ขายดีมากๆนะคะพอเจอโควิดเป็นยังไงครับพี่ก้องแย่เลยครับตอนนี้ไม่ต้องต่อคิวเลยครับมาได้เลยถึงยุคโควิดยุคนี้นะคะหลายๆคนก็ปรับรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยพี่ก้องมีประสบการณ์เรื่องการค้าขายมาพอสมควรจากที่หลายๆสาขาแล้วมาเหลือไม่กี่สาขาเงี้ยพี่ก้องอยากจะแนะนำหรือว่าบอกเพื่อนๆที่มีธุรกิจร้านอาหารยังไงบ้างก็คือตอนนี้คนรายได้น้อยลงทางเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ให้ขายอาหารได้1อย่างน้อยก็ต้องพยุงให้ร้านอยู่รอด1ลูกน้องเราค่าเช่าร้านอะไรที่เราต้องจ่ายรายเดือนเนี้ยคือเราอ่ะไม่ต้องหวังกำไรละตอนนี้ให้มารายจ่ายมัน cover ของในร้านให้ได้มากที่สุด1ก็ปรับกลยุทธ์เช่น3กล่อง100เราก็ต้องขายกะเพราไก่กะเพราหมูอะไรอย่างเงี้ยเอามาปรับเอาให้มันขายได้ที่สุด2ตอนนี้ค่า GP ของแต่ละแอปมันเยอะคนสั่งน้อยลงนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะบอกว่าขาย delivery แล้วดีไม่จริงฮะ1กําไรส่วนที่เราจะได้กําไรอ่ะเราโดนตรงนี้กินไปหมดตอนนี้สาขาของมิสเตอร์กะเพราเนี่ยมีกี่สาขายังไงอะคะตอนนี้เหลืออยู่2สาขาก็คือตรงตลาดปฐวีกรนะฮะเป็นร้านกาแฟด้วยทอยคาเฟ่เอ็กมิสเตอร์กะเพราแล้วก็มิสเตอร์กะเพราสาขาเกษตรแล้วก็กําลังจะถ้าหมดโควิดก็มีมิสเตอร์กะเพราตรงสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่อีกหนึ่งสาขาถ้าหมดโควิดนี่ช่วงไหนคะก็ผมดูแล้วน่าจะปลายปีนี้พอดีเขาถือเป็นชายไปแล้วนะค่ะจ่ายเงินค่าอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่ยังรอให้มันดีขึ้นนะฮะเขาถึงจะเปิดเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งขึ้นมาอ๋อเนี่ยอันนี้ก็มองแบบเหมือนมันย้อนแย้งหรือมองกลับกันยังไงคะทั้งที่พี่ก้องเนี่ยมีกิจการมีสาขาขายไปแต่ก็มีคนมาซื้อแฟรนไชส์คือบางคนเขามากินแล้วเขาชอบไงฮะเขาอยากจะเปิดแล้วพอเอิญพอที่เขาซื้อแฟรนไชส์เสร็จอ่ะมาเจอโควิดแล้วรอบนี้พอดีก็จริงๆมีที่เวียดนามด้วยเขาติดต่อมาทางพี่สาวว่าเขาจะเอามิสเตอร์กะเพรากับก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ไปลงตอนนี้ก็คือรอให้เปิดประเทศได้ผมถึงจะไปที่นู่นโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้ก็ให้กำลังใจอะไรกันไปนะคะพี่ก้องให้กำลังใจหน่อยละกันสำหรับคนที่ทำธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารอย่างเดียวครับก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าให้อดทนหน่อย
แล้วก็พยายามประคองให้อยู่ได้คือตอนนี้ไม่ต้องหวังเรื่องกำไรอะไรแล้วฮะเอาให้อยู่ได้ทั้งลูกน้องทั้งเราให้ไปรอดก่อนนะฮะหวังว่าเร็วๆนี้น่าจะรับวัคซีนครบก็น่าจะดีขึ้นนะฮะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันไปนะคะอีกหนึ่งคำถามกะเพรามิสเตอร์กะเพราเนี่ยแตกต่างจากกะเพราทั่วไปยังไงเราคิดว่าจุดเด่นของเราคือยังไงคะคือกะเพราเรามีหลากหลายฮะแล้วเวลาเราผัดเราจะมีสูตรเฉพาะของเราเราจะใช้พริกแดงจินดากับพริกแห้งในวัตถุดิบที่มีกลิ่นหรือว่าอย่างเช่นพวกเนื้อพวกไข่ปลาหมึกคือเราจะมีกะเพราไข่ปลาหมึกเรามีกะเพราตับค่ะเราก็จะมีกะเพราลูกชิ้นเนื้อหน่อไม้อะไรพวกนี้ฮะกะเพราเบคอนจริงๆเราจะมีเยอะกว่านี้ฮะเมนูกะเพราเรามีเยอะกว่านี้ค่ะเราก็จะเป็นแบบเคล็ดลับเอกลักษณ์ของที่นี่เท่านั้นนะคะใช่เอาจริงๆตั้งแต่เรามานั่งเนี่ยนะคุณผู้ชมก็มีพี่แบบเดลิเวอรี่มาเรื่อยๆนะคะนี่ขนาดมาเรื่อยๆพี่ก็ยังบ่นว่าโอ้โหรายได้ลดลงกว่า 70-80% เลยนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ถือว่าให้กำลังใจกันไปนะคะใครมีแรงสู้ต่อก็สู้กันต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณพี่ก้องก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวฝันมาชิมเดี๋ยวดูซิก๋วยเตี๋ยววัดจันทร์เป็นยังไงเดี๋ยวดูซิว่ากะเพราเนี่ยโดดเด่นยังไงบ้างนะคะขอบคุณพี่ก้องค่ะขอบคุณครับอยากให้กำลังใจทุกคนนะคะร้านต่างๆที่กำลังเจอปัญหาก็คือเราคงต้องปรับตัวแล้วก็ลองคัดเมนูของเราดูว่าเมนูตัวไหนที่ขายไม่ดีแล้วเราแบกต้นทุนเยอะๆเนี่ยนะฮะเราก็ตัดออกแล้วเราก็เอาเมนูพวกนี้ที่มาที่มีอยู่เนี่ยมาจัดโปรโมชั่นนะฮะเพื่อให้มันได้ออกได้ไวหนึ่งอย่างน้อยถ้าเราช่วงนี้เราไม่ได้กำไรอ่ะเราก็คงให้เลี้ยงพนักงานเลี้ยงลูกน้องจ่ายค่าเช่าอะไรให้มันอยู่รอดไปก่อนนะครับใช่เลยอ่ะชอบกินแบบเนี้ยได้ค่ะวัตถุดิบดีนี่ถ้าเกิดว่าฝันกินที่บ้านนะฝันจะจับแล้วก็แทะกินได้เลยนะคะฟินกินเฮช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีได้เวลาที่ฝันยิ้มได้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาของการชิมอาหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามิสเตอร์กะเพราเนี่ยนะคะรสชาติของกะเพราเนี่ยจะจัดจ้านแค่ไหนคือตรงนี้เนี่ยจะมีกะเพราหลากหลายมากเลยนะคุณผู้ชมใครที่อยากจะรู้ว่ามีเมนูกะเพราอะไรบ้างเนี่ยเซิร์ชดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อของร้านอะไรต่างๆนะคะแต่ด้านหน้าฝันที่มีก็จะมีไข่ปลาหมึกที่ฝันไม่เคยกินกะเพราไข่ปลาหมึกกะเพราเบคอนหมูสับอ่ะโอเคยังพอเข้าใจได้กะเพราหอยนะคะหอยแมลงภู่ตัวใหญ่ตัวแบบตัวใหญ่มากแต่ตากล้องก็อินเสิร์ตไว้แล้วแต่อยากจะให้ดูว่าตัวใหญ่จริงๆนี่ขนาดแกะออกจากฝาแล้วยังเห็นว่าตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวตักแล้วชิมเลยแล้วกันนะขออนุญาตชิมกะเพรานะคะต้องบอกว่าการชอบกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบกะเพราแห้งบางคนอาจจะชอบแบบกะเพราแบบฉ่ำๆน้ำแบบนี้แต่ฝันจะชอบกะเพราฉ่ำๆน้ำแบบนี้ใช่เลยอ่ะชอบกินแบบเนี้ยไม่ต้องมีพริกน้ำปลาเพิ่มเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะจัดกว่านี้ก็แล้วแต่ค่ะแต่ของฝันได้อย่างเงี้ยคลุกเลยได้แล้วก็ไข่ดาวโหสะใจมากคือเป็นคนชอบกินข้าวคลุกรวมๆกันนะคุณผู้ชมนะอร่อยนะคะมาต่อที่ไข่ปลาหมึกนึกไม่ออกอ่ะกะเพราไข่ปลาหมึกอ่ะอันนี้ครูก็แบบชิ้นแน่นๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมโหได้ค่ะวัตถุดิบดีไข่ปลาหมึกคือแบบแน่นชิ้นใหญ่สะใจตอนนี้กินที่ร้านได้ก็กินที่ร้านเป็นแบบเสิร์ฟแบบนี้เยอะๆแบบนี้ใส่จานใส่กล่องกลับบ้านสั่งกลับบ้านก็ได้แน่นๆแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ผัดกะเพราเขาก็จะยังมีนี่นะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะกับเห็ดนะแล้วก็มีแกงจืดใช่ไหมคะไข่เจียว
อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เนี่ยพี่ก้องบอกว่าต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอีกหนึ่งอย่างก๋วยเตี๋ยววัดจันทร์ติดใจอะไรนะคะอันดับแรกต้องเป็นน้ำซุปแน่นอนที่สุดตัวไก่ตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะชิ้นแบบโอ้โหเต็มน่องขนาดนี้นะคะใหญ่มากนี่ไม่รู้จะโชว์อะไรก่อนเลยนะคุณผู้ชมแน่นๆเลยนะคะการกินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยต้องแบบซูดซาดชิมน้ำซุปก่อนหอมหวานน้ำซุปมากใครที่ยังไม่เคยทานนะคะว่าก๋วยเตี๋ยววัดจันทร์เป็นยังไงเนี่ยสั่งที่มิสเตอร์กะเพราได้เลยแล้วดูเส้นของเขานะเส้นเขาจะแบบบะหมี่ดึงๆแบบนี้เลยนะคะคำเดียวไม่พอค่ะแต่ว่าเวลารายการของเรามีน้อยนะคุณผู้ชมฝันก็จะชิมทุกคำทุกอย่างให้คุณผู้ชมไม่ได้อยากจะรู้จริงๆเนี่ยถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะสั่งกลับบ้านนะคะ delivery มีทุกแบบไปดูกันเอาเองได้เลยนะคะน้ำซุปดีเส้นดีไก่ดีอยู่แล้วเพราะว่าชิ้นใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าฝันกินที่บ้านนะฝันจะจับแล้วก็แทะกินได้เลยนะคะกินแบบให้มันอร่อยเนี่ยต้องกินแบบไม่สุภาพจริงๆคุณผู้ชมนี่ก็คือไม่ทั้งหมดนะคะของมิสเตอร์กะเพราใครที่อยากจะทานแบบฝันนะคะติดตามได้เลยนะคะช่องทางต่างๆนะคะที่ได้ฝากกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าฝันจะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรที่ไหนนะคะติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ขอไปกินแบบมุมมามก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะฟินกินเฮ